ตอนนี้ราคาสินค้านะครับ 1,499 บาทนั่นเองกดสั่งซื้อเลยนะครับ Oppo A57 เครื่องใหม่ของแท้ 100% RAM 3 GB ROM 32 GB ตอนนี้ของก็มาถึงมือนะเดแล้วนะครับนี่คือราคาที่สั่งไปนะครับ 1,499 บาทกล่องที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันดูเลยมีห่อบับเบิ้ลมาด้วยนะครับโอเคและนี่ก็คือ Oppo A57 นะครับที่ณเดย์ได้ทำการสั่งมาก็มีการซีนกล่องนะครับซีนกล่องเป็นการซีนแบบซีนเองนะไม่ใช่ซีนโรงงานนะครับอันนี้คือด้านหลังของเครื่องนะครับแต่เฮ้ยจำได้ว่าสั่งสีทองไปนี่นะสั่งสีทองจะได้สีชมพูเหรออ่านี่คือสเปคคร่าวๆนะครับแรม 3 กิก ROM 32 กิกคร่าวๆก็ประมาณนี้สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยเคยวางจำหน่ายเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้สเปคตามนี้จริงหรือเปล่าก็คือว่ากล้องหน้า16ล้านนะครับมีสแกนนิ้วแรม 3 กิก ROM 32 กิก CPU Qualcomm Snapdragon 435นะครับโอเคนี่แต่ณเดย์สั่งสีทองไปนะแกะพร้อมกันเลยนะครับมาลุ้นพร้อมกันโอเคแกะประมาณนี้นะครับนี่ดูพร้อมกันเลยนะครับเครื่องที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างของ Oppo นะครับจะสู้เครื่องมหาเทพได้หรือเปล่าเปิดออกมาได้สีชมพูมาจริงด้วยนะครับอันนี้ได้สีโรสโกลด์มานะเดี๋ยวเราค่อยมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเมื่อกี้ก็จะมีใบประกันของทางร้านนะครับแต่เดี๋ยวขอเอาออกก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเองนะครับร้านไม่ได้สปอนเซอร์นะครับมีอะไรบ้างมีเข็มจิ้มซิมนะครับเข็มจิ้มซิมมีคู่มือ information guide นะครับมีคู่มือมาให้ด้วยนะมีเคสซิลิโคนนะครับเคสเหมือนว่าจะไม่ใช่เคสของ Oppo แท้นะครับตัวนี้อันนี้เป็นฟิล์มกระจกนะครับร้านใจดีแถมฟิล์มกระจกมาให้เราด้วยฟิล์มกระจกจะเป็นแบบนี้นะครับAdapter ตัวหนังสือค่อนข้างจางนะครับซึ่งณเดก็มองไม่ออกว่าตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่กี่วัตต์นะครับไม่เป็นไรก็อันนี้คืออะแดปเตอร์ก็แล้วกันมีหูฟังแถมมาหูฟังก็จะเป็นหัวแบบนี้สายชาร์จแน่นอนนะครับเครื่องเมื่อ4ปีที่แล้วก็ต้องเป็นสายไมโคร USBนี่สำหรับความยาวของสายจะอยู่ที่1เมตรนะครับอันนี้อุปกรณ์ข้างในกล่องเดี๋ยวขอเก็บแป๊บนึงเก็บอุปกรณ์ข้างในกล่องก่อนมาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่อันนี้คือตัวเครื่องที่ตัวเครื่องติดฟิล์มมาให้แล้วเหรอที่ตัวเครื่องติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับและนี่คือ Oppo A57 นะครับที่ณเดย์ได้มานะครับจากการสั่งใน Shopee ราคา 1,499 บาทเดี๋ยวดูรอบๆของตัวเครื่องนะครับก็จะมีติดสติ๊กเกอร์น่าจะเป็นวารันตีของทางร้านหรือเปล่าเป็นแบบนี้ซึ่งโดยปกติเครื่องศูนย์ไทยจะไม่มีแบบนี้นะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับณเดย์คิดว่าน่าจะเป็นเครื่อง Refurbished นะครับเครื่อง Refurbished ก็คือเครื่องที่ผ่านการซ่อมแล้วนำมารีแพ็คเพื่อนำมาจำหน่ายใหม่นะครับไม่ใช่เครื่องศูนย์ไทยนะครับน่าจะเป็นเครื่องของทางจีนนะโอเคเดี๋ยวเราแกะดูนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพตัวเครื่องนะครับดูรอบๆตัวเครื่องพร้อมกันเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเขามีติดฟิล์มมา
เขาจะมีติดฟิล์มกันรอยมาชั้นหนึ่งนะครับต้องแกะออกนะครับในส่วนของฟิล์มกันรอยเดี๋ยวขอแกะออกไปเลยดีกว่านะครับจะได้ดูพร้อมกันเลยนะว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับตรงนี้ตัวสแกนนิ้วเหรอหูเห็นแล้วคิดถึงเลยนะเครื่องเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมาตรงนี้เป็นถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมจะเป็นแบบ3สล็อตนะครับก็คือสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้1อันนะครับความจุสูงสุดของเมมโมรี่การ์ดก็คือ256กิกนะครับมาดูที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตามนี้ข้างบนไมค์ตัดเสียงไม่มีนะครับที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีลำโพงช่องเสียบสายชาร์จแบบไมโคร USB ช่องไมค์ช่องหูฟังแจ็คขนาด 3.5 ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับการประกันของทางร้านนะสแกนนิ้วอยู่ตรงนี้นะครับมีสแกนนิ้วสแกนนิ้วเป็นแบบสัมผัสนะครับไม่ใช่ปุ่มนะกดแล้วมันไม่ลงไปนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลสำหรับกล้องหลังความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้แกะฝาหลังไม่ได้นะครับแล้วอันนี้เป็นไฟแฟลชแบตของรุ่นนี้นะครับ2900มิลลิแอมป์ความหนาก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่หนาเลยนะครับขนาดหน้าจอเป็นจอแบบรุ่นเก่านะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่ 5.2 นิ้วนะครับจริงๆถ้าเน้นดูพวก YouTube ถือว่าได้จอที่ใหญ่เลยนะเพราะว่าความกว้างของหน้าจอถือว่ากว้างนะครับโอเครอบๆของตัวเครื่องเมื่อกี้สเปคที่ณเดย์เล่าไปนะครับเป็นสเปคของเครื่องศูนย์ไทยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เปิดนะไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็กดเปิดเครื่องเลย Oppo นะครับ Power by Android ตัวนี้จะเป็น Android 6นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแอปของธนาคารหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับเปิดเครื่องมานะครับ Oppo โอเคความรู้สึกทัชถือว่าลื่นนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับมีหลายภาษานะครับแล้วก็เมื่อกี้ณเดย์เลือกภาษาไทยไปแล้วนะนี่เลือกภาษาไทยนะครับกดถัดไปภูมิภาคคือประเทศไทยนะครับกดถัดไปตัวนี้รองรับ Wi-Fi 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้หน้าจอยังดูไม่ค่อยสว่างนะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะลองปรับแสงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็กดข้ามไปก่อนโอ้คิดถึงจังเลย Oppo เลยนะครับนี่ปรับความสว่างได้นะครับนี่ณตอนนี้ที่รีวิวอยู่นะครับความสว่างก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็แอปที่ติดมากับตัวเครื่องก็จะมีตามนี้นะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่านะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมีชื่อรุ่นนะครับ Oppo A57 หมายเลขรุ่นเวอร์ชัน Color OS นะครับเวอร์ชัน 3.0 เวอร์ชัน Android 6.0.1 นะครับแรม 3 GB ROM 32 GB ตอนนี้เหลือพื้นที่ให้เราใช้งานอยู่ที่ประมาณ23 GB ตามนี้นะครับเดี๋ยวณเดย์จะทำการทดสอบลองต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะครับว่าการใช้งานพื้นฐานยังพอได้อยู่ไหมกับเครื่องราคานี้นะครับ1,499 บาทโอเคขอเวลาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ณเดย์ได้ทำการโหลดแอปนะครับติดตั้งแอปที่จะทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยอย่างแรกเลยนะครับต้องบอกว่าคือแอป Geekbench 5นะครับไม่สามารถติดตั้งได้นะครับก็เลยไม่สามารถทำการทดสอบคะแนนให้คุณผู้ชมได้นะครับอาจจะเป็นด้วยเพราะตัวนี้ Android Version 6นะครับตัวแอปไม่รองรับอ่ะโอเคตัดไปแล้วก็อีกแอปหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถติดตั้งได้นะครับก็คือ Netflix นะครับไม่สามารถติดตั้งได้อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัว Android เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับ Android 6แต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่าง iQIYI นะครับ Disney VTV Webtoon อะไรแบบนี้ Monomax อย่างนี้สามารถดูได้นะครับแต่ Netflix ดูไม่ได้โอเคเราตัดเรื่องพวกนี้ออกไปมาดูในส่วนของโซเชียลกันก่อนเลยนะครับ
ก่อนอื่นนะครับเคลียร์แอปทุกอย่างนะครับตัวนี้แรม3กิกนะครับนี่นะครับแรม3กิกตอนนี้ใช้ไป 1.53 นะครับก็คือไม่มีแอปอะไรเลยนะครับเริ่มจาก Facebook นะครับลองปัดเร็วๆนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้จะไม่ตัดเลยนะครับช่วงนี้จะไม่ตัดเลยถือว่าพอได้อยู่นะเวลาเราถ่ายฟีดเร็วๆก็ยังถือว่ายังทำงานนะครับถ้าเลื่อนแบบช้าๆนี่สบายเลยนะครับดูตัวต่อไปนะครับเรายังไม่ต้องเคลียร์แอปนะ Instagramตอนนี้ณเดชใช้เน็ตจาก Wi-Fi นะครับนี่คือ Instagram นะครับก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นใหม่นะเดี๋ยวนี้จะเป็นพวกหน้าจอจะ 90Hz ใช่ไหมครับเวลาเราถ่ายเร็วๆแบบนี้มันก็จะสมูทกว่าอันนี้มันไม่ใช่รุ่นใหม่ไงนะครับก็เวลาถ่ายก็อาจจะมีกระตุกบ้างแต่โดยรวมถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับต่อเลยนะครับTikTok TikTok นะครับ TikTok นี่เอาชนะเครื่องมหาเทพได้สบายเลยนะครับน้องกัดไหมนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะที่เห็นเนี่ยคือน้องกัดไม่ปุ๊บไม่เจ็บถูเดี๋ยวหาอะไรที่มันไม่ใช่เพลงนะครับแบบนี้ก็ได้มันเพลงแล้วอะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ TikTok ก็โดยรวมถือว่าเล่นได้นะครับตอนนี้เปิด3แอปนะครับมาที่ YouTube นะครับYouTube มาทดสอบในส่วนของวิดีโอนี่คลิปประจำนะครับทดสอบกันกดข้ามโฆษณาก่อนนะครับความละเอียดนะครับที่สามารถดูได้นะครับสูงสุดของเครื่องรุ่นนี้นะ 1080p 60เฟรมเรทนะครับลองเปิดไปดูได้ไหมสำหรับหน้าจอตัวนี้นะครับจะ SD เท่านั้นก็คือ 720p นะครับสามารถดูไฟล์ 1080p 60เฟรมเรทได้จริงๆก็จะมีกระตุกบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ถือว่าดูได้อยู่นะแต่ถ้าจะเอาแบบให้มันดูลื่นเลยนะครับก็ตามสเปคของตัวเครื่องนะครับก็คือ 720p 60 เฟรมเรทแบบนี้สบายนะครับตัวนี้ใช้ Snapdragon 435นะครับก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะแล้วก็จุดที่ชอบของเครื่องรุ่นนี้นะครับเวลาที่เราดู YouTube โดยใช้อัตราส่วนแบบนี้ก็คือว่าหน้าจอมันดูเต็มจอดีนะครับมันดูจอใหญ่ดีคือเราไม่ต้องมาขยายแบบนี้เห็นไหมเราไม่ต้องขยายเพราะว่าคลิปต้นฉบับส่วนใหญ่นะครับจะใช้อัตราส่วนแบบนี้นะครับมาทดสอบเรื่องเสียงนะครับเดี๋ยวลองหานี่ลาลิสาเดี๋ยวตั้งความละเอียดก่อนนะครับความละเอียด 720pต้องบอกว่าโดยรวมนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่เสียงอาจจะไม่ดังมากนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องเสียงนะครับลำโพงจะเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับออกที่ด้านล่างส่วนด้านบนไม่ใช่ลำโพงนะครับ
ล่างบนจะเป็นเขาเรียกว่าลำโพงสนทนานะครับก็คือเอาไว้เวลาที่เราพูดสายรับสายอะไรประมาณนั้นนะครับก็สรุปเลยนะครับภาพได้เสียงได้ดีในระดับหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องนี้ราคาไม่ถึง 1,500 บาทนะโอเคไหมมาดูในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับเรามาทดสอบในส่วนของเซ็นเซอร์กันบ้างนะครับเซ็นเซอร์ที่ได้มามีอะไรบ้างดูพร้อมกันนะครับก็จะมี accelerometer sensor light sensor เข็มทิศนะครับ proximity sensor แล้วก็ sound sensor มี magnetic sensor ด้วยนะครับอันนี้เข็มทิศนะครับเซ็นเซอร์ถือว่าตรวจเจอเร็วเหมือนกันนะครับดูสิเราเปิดหลายแอปแล้วนะครับเราจริงๆก็ยังทำงานได้อยู่นะมาดูในส่วนของมัลติทัชนะครับตัวนี้จากที่ณเดย์ทดสอบไว้นะครับทัชได้พร้อมกัน10จุดแปลกนะครับได้10จุดเลยนะนี่2จุด3จุด4จุดคือถ้าเราทัชทีละจุดแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราทัดพร้อมกันแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าทัดพร้อมกันนี้ไม่ได้นะเห็นไหมแต่ถ้าทัดทีละนิ้วได้นะครับแต่เราต้องเคลียร์แอปออกก่อนดูใหม่นะครับนี่เห็นไหมถ้าทัดทีละนิ้วนะครับแตะทีละนิ้วแบบนี้ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเวลาเล่นเกมจะมีผลหรือเปล่านะครับถ้าเวลาเล่นเกมกดพร้อมกันแบบนี้แล้วลวนนี่ถือว่างานหยาบเลยนะโอเคอันนี้คือในส่วนของเรื่องทัชนะครับแล้วก็มาดูที่ CPUC สเปคตรงตามนี้เลยนะครับ Qualcomm Snapdragon 435 8แกนสมองนะครับเทคโนโลยี28นาโนเมตรก็ตามนี้ชื่อรุ่นนะครับ Oppo A57 ขนาดหน้าจอ 5.2 นิ้วนะครับสกรีนและโซลูชันนะครับ720x1280นะครับแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่282 DPI นะครับน้ำหนัก147กรัมแรมประมาณ3กิกตอนนี้ใช้ไปกิกกว่านะครับพื้นที่เก็บข้อมูลได้อีก23กิกก็ประมาณนี้ถือว่าสเปคตรงตามที่เขาให้มานะครับอันนี้จริงๆก็ถือว่าดีนะมันดีกว่าเครื่องมหาเทพที่สเปคเวอร์วังนะครับแล้วก็สเปคจริงมันไม่ใช่อ่ะเวลาเราใช้งานแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอ่ะอันนี้ก็ถือว่าดีกว่านะพูดจากใจนะก็ถือว่าดีกว่านะครับอันนี้เทสไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปธนาคารลองติดตั้งนะครับติดตั้งได้นะครับแต่เวลาเราเข้าครั้งแรกมันก็จะให้เราแบบว่าลงทะเบียนอะไรประมาณนี้ซึ่งแอปธนาคารพวกนี้ณเดชก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะกสิกรเดี๋ยวลองเข้ากสิกรดูนะครับกสิกรกสิกรเข้าช้าไปนิดนึงนะครับถ้าเราใช้งานครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราปิด Wi-Fi แล้วก็ใช้เน็ต 3G 4G อะไรในการตั้งค่าโทรศัพท์ซึ่งเราไม่มีไงไม่ใช่ไม่มีเน็ตนะเราไม่มีบัญชีที่จะเอามาทดสอบให้คุณผู้ชมดูนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับว่าสามารถเข้าใช้งานได้คือณตอนนี้นะยังเข้าได้แต่ระยะยาวนะครับณเดย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าแต่ละธนาคารมีการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าเวอร์ชันของ Android ตัวนี้ค่อนข้างที่จะต่ำไปนะครับตัวนี้ยังเป็น Android 6นะปัจจุบันเครื่องทั่วไปที่เราซื้อเครื่องใหม่มาก็จะเป็น Android 11 Android 12ประมาณนี้นะครับแอป Lazada Shopee ใช้งานได้ True Wallet App 7เป๋าตังค์ใช้งานได้นะครับเกมบางเกมโหลดเล่นได้แต่จริงๆเครื่องรุ่นนี้ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นเกมนะครับถือว่าไม่น่าเล่นเกมอ่ะจริงๆเพราะว่าถ้าเล่นเกมนะเครื่องจะค่อนข้างที่จะร้อนเร็วนะครับร้อนบริเวณนี้แต่ถ้าเราเล่นโซเชียลทั่วไปนะครับมันก็จะอุ่นๆมันก็จะไม่ได้ร้อนอะไรมากนะแต่ถ้าเล่นเกมปุ๊บโอเครู้ทันทีเลยนะครับมีความรู้สึกได้ทันทีเลยว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะก็เดี๋ยวทดสอบ ROV แป๊บนึงก็แล้วกันนะครับ
เดี๋ยวมาดู ROV กันเรามาดูเกม ROV นะครับกับแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราเอาปรับแบบไม่ต้องสูงมากนะครับเพราะว่าให้พอเล่นได้ก็พอเนาะเดี๋ยวนาเดจะตั้งตามนี้เลยก็แล้วกันนะครับภาพ SD เป็นมาตรฐานการแสดงผลเป็นต่ำมากนะครับ Particle ก็เอาลื่นไหลนะครับไม่ค่อยชินกับมุมมองแบบนี้นะครับสำหรับการเล่นเกม ROV รอบเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเรื่องทัชนี่ไม่เจอปัญหานะครับก็ถือว่าทำได้ดีอยู่นะตอนนี้แค่ยังไม่ชินกับขนาดหน้าจอแบบเดิมเท่านั้นเองนะครับ จริงๆก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าก็ยังพอได้อยู่นะถ้าจะเอามาเล่นแบบขำๆนะครับไม่ได้จริงจังอะไรมากก็ถือว่าเล่นได้นะครับมาดูที่เกม ROX นะครับก็อีกเกมนึงก็แล้วกันนะครับมาดูที่เกม ROXกราฟิกต้องบอกว่าปรับต่ำสุดทุกอย่างเลยนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้แบบขำๆนะอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าสเปคนี้จริงๆก็ไม่ได้เน้นอะไรเรื่องเกมมากมายนะครับเอามาเก็บเวลอะไรก็ทำได้นะปล่อยบอททิ้งไว้ก็ถือว่าได้นะแต่แบตอาจจะหมดเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราเล่นเกมบริเวณนี้นะครับเครื่องตัวเครื่องก็จะร้อนมากนะครับค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็เปิดความสว่างของหน้าจอสูงสุดด้วยแบบนี้เครื่องก็อาจจะทำงานหนักร้อนเร็วนะครับก็ระวังหน่อยก็ถือว่าพอเล่นได้อันนี้ก็ลองให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการสแกนนิ้วนะครับการสแกนนิ้วก็คือตรงนี้เดี๋ยวมาตั้งค่าการสแกนลายนิ้วมือพร้อมกันเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนิ้วที่1พอละนิ้วเดียวพอปิดเปิดปุ๊บโอ้โหสแกนเร็วนะครับสแกนเร็วนิ้วอื่นสิไม่ได้นะครับถือว่าทำงานดีเลยนะใช้นิ้วอื่นไม่ได้1,500บาท1,499บาทผมว่าโอเคนะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะดูสินิ้วอื่นนิ้วอื่นไม่ได้นะครับรุ่นนี้จะยังไม่มีการสแกนใบหน้านะครับมีเฉพาะการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องตัวอักษรนะครับเมื่อกี้คือก่อนหน้านี้นาเดได้ปรับขนาดตัวอักษรให้มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับนี่นะครับรูปแบบตัวอักษรปกติจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นาเดก็ปรับให้เป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูทุกไซส์เลยนะครับลองดูแบบขนาดใหญ่นะครับเผื่อกรณีเราจะซื้อไปให้ผู้ใหญ่เล่นนะดูตัวอักษรนะครับนี่คือตัวหนังสือนะครับขนาดนี้ปรับลงมาอ
นี่ขนาดนี้นะครับอันนี้มาตรฐานนะครับมาตรฐานที่เขาให้มาก็จะประมาณแบบนี้แล้วก็มาดูอันสุดท้ายนะครับแบบเล็กสุดเลยนะครับเราสายตาดีมากเลยนะครับเล็กสุดเลยนี่เล็กสุดเลยก็จะเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่แบบว่าหามือถืองบในจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้งานก็ณเดชก็ปรับขนาดนี้ก็พอเนาะเพราะว่าขนาดนี้ก็ถือว่าเห็นชัดแล้วนะครับนี่ตัวหนังสือก็เห็นชัดตัวหนังสือคมด้วยนะก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนมันเป็นราคาประมาณเท่าไหร่ล่ะอยู่ในเรท 8,000 น่าจะเรทถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ในเรทประมาณอยู่ในเรทประมาณ 8,000 แต่ผ่านไป4ปีนะครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง 1,500 ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มาดูในส่วนของเรื่องกล้องนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับโอเคมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันนะครับอันนี้คือรูปถ่ายนะครับตอนนี้ตอนถ่ายในห้องนะครับแสงค่อนข้างที่จะไม่สว่างนะกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตอนนี้ในห้องที่ได้ถ่ายแสงค่อนข้างที่จะมืดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วนี่เห็นไหมครับก็คือโฟกัสตัวหนังสือได้โอเคอยู่นะมาดูในส่วนของวิดีโอเอาวิดีโอนะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับสามารถปรับความละเอียดได้2ระดับนะครับ 1080p กับ 720p ก็โอเคนะเฟรมเรทจะอยู่ที่30เฟรมเรทนะครับรูปถ่ายแบบมี Face Beauty นะครับนี่เขาจะขึ้นว่าภาพสวยงามนะครับก็สามารถปรับตรงนี้จะมีในส่วนของ Face Beauty จุดขายของรุ่นนี้อยู่ที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับมาดูในส่วนของวิดีโอก็จะมี 1080p กับ 720p เหมือนของกล้องหลังนะครับมีรูปถ่ายนะมีในโหมดบิวตี้นะครับภาพสวยงามนะครับแล้วก็พาโนรามาคล้ายกับกล้องหลังเลยนะครับก็เดี๋ยวทดสอบถ่ายให้ดูนะครับขอโหมดสวยงามแล้วกันแล้วก็มันมีภาพที่ณเดชได้ทำการไปทดสอบถ่ายตอนเย็นไว้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูไปด้วยเลยละกันนะครับโอเคนี่เป็นการทดสอบวิดีโอของกล้องหน้าที่ความละเอียด 1080p นะครับเห็นลูกโตนไหมโอเคเห็นโตนเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเอาข้อดีก่อนนะครับข้อดีคือสเปคคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนนะครับตัวนี้ซื้อมา 1,499 บาทคุ้มค่าแน่นอนกับสเปคที่ได้ CPU Snapdragon 435 RAM 3GB ROM 32GBกล้องหน้า16ล้านพิกเซลอย่างอื่นก็ดูเฉยๆเบเบก็ถือว่าคุ้มนะ 1,499 บาททัดดีนะครับทัดดีตอนทดสอบเล่นเกมไม่เจอปัญหาแต่ตอนทดสอบด้วยแอปเจอปัญหา แล้วก็ในส่วนของเรื่องกล้องถือว่าได้อยู่นะครับสำหรับกล้องหน้านะณเดว่านะเทียบกับในเรทของตัวที่ไม่เกิน 3,000 ถือว่ายังทำได้ดีอยู่นะครับตัวนี้กล้องหน้าก็ถือเป็นจุดขายอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ณเดชชอบก็คือเวลาที่เราดู YouTube นะครับมันได้การแสดงผลแบบเต็มจอแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ณเดชชอบนะครับมาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างข้อเสียคือต้องบอกตามตรงนะครับระยะยาวไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะว่ามันเป็นเครื่องรีเฟอร์บิชหรือเปล่าแล้วก็มันไม่มีประกันสุนทรัย
แต่อาจจะมีประกันกับทางร้านแทนนะครับอันนี้ถ้าใครจะซื้อลองสอบถามกับทางร้านดูแล้วก็เวลาเล่นเกมเครื่องจะร้อนเร็วนะครับบอกแล้วแบตน้อยไปหน่อยตัวนี้แบต 2,900 นะครับแล้วก็ชาร์จช้าเป็นนิดนึงแล้วก็แอปบางแอปใช้งานไม่ได้นะครับนี่ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะเพราะว่ามันเป็น Android version 6ในระยะยาวแอปธนาคารอาจจะใช้งานไม่ได้เมื่อมีการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะใช้งานไม่ได้ถ้าใครจะซื้อมาเพื่ อใช้แอปธนาคารณปัจจุบันนี้ใช้งานได้อยู่นะแต่ถ้าอนาคตไม่แน่นะครับไม่สามารถรับปากได้แล้วก็ตัวนี้ไม่เหมาะกับการเล่นเกมแต่ถ้าใครจะเอาให้คุ้มอ่ะถามว่าเล่นได้ไหมมันก็พอเล่นได้แบบกุ้มกิ่มมันก็ถือว่าพอเล่นได้บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ต้องปรับความละเอียดแบบต่ำสุดให้พอเล่นได้แต่ถ้าเล่นเกมเครื่องก็จะร้อนก็เป็นการทรมานเครื่องไปอีกแล้วเครื่องนี้เหมาะกับใครนะครับที่ณเดย์ดูนะครับเครื่องนี้จะเหมาะกับคนที่มีงบประหยัดนะครับหรือว่ามีงบจำนวนจำกัดก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับ Oppo A57 นะครับราคาปัจจุบันนะที่ณเดย์หามาก็คือ 1,499 บาทแล้วก็ราคานี้ไม่ได้ใช้ส่วนลดนะครับซื้อราคาเต็มจากที่ทางร้านเขาจำหน่ายเลยซึ่งใครจะไปกดซื้อตอนนี้ก็กดซื้อได้หาไม่ยากนะครับลองพิมพ์ลองเข้าใน Shopee พิมพ์ Oppo A57 ก็มีโผล่ขึ้นมาหลายร้านก็ลองเลือกดูเอาละกันลองสอบถามกับทางร้านดูนะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทหรือขายของให้เขานะเพราะว่าเราซื้อมาทำการรีวิวเองนะครับเผื่อมีคนสนใจแบบว่าเฮ้ยผมงบน้อยอ่ะผมอยากจะเอามาดู YouTube เล่นโซเชียลอะไรประมาณนี้นิดๆหน่อยๆนะครับได้อยู่นะโอเคก็ตามนี้นะครับก็บอกหมดไปทุกอย่างแล้วน่าจะครบแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากให้ผมนะครับอยากให้ณเดซื้อเครื่องรุ่นไหนมาลองนะครับเห็นชื่อรุ่นแปลกๆเห็นราคาถูกๆอยากให้ลองพิมพ์มาบอกกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้ารุ่นไหนมีคนสนใจเยอะเดี๋ยวณเดจะทำคลิปให้ดูนะครับก็ตามนี้เลยละกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณเดด้วยตอนนี้ช่องของเรา 100,000 ผู้ติดตามแล้วนะครับ 100,000 Subscribe แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับไปเลย